ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Radiation Island ในพาร์ทที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวจำไม่ได้น่าจะพาร์ทที่7แล้วมั้งแต่ใช่ๆก็ตอนพาร์ทที่6เราได้ไลฟ์สตรีมมาใช่ไหมก็ถ้าใครได้ดูนะครับผมก็ได้เคลียร์เสาที่เกาะแห่งนี้หมดจนหมดแล้วนะสังเกตนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ผมยังทำไม่สุดนะฮะคือเนี่ยผมยังขุดสมบัติยังไม่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปตามจุดเช็คพอยต์ตามบ้านต่างๆก่อนนะสังเกตแล้วว่าเสาผมเคลียร์หมดแล้วนะสำหรับเกาะนี้นะแล้วผมก็ได้ข้ามไปเกาะนึงแล้วแล้วก็ไปเช็คพอยต์ตรงที่บ้านแล้วด้วยแหละแต่มันเสียอยู่อย่างนึงคือเราจะไม่สามารถที่จะวาร์ประหว่างเกาะนี้ไปอีกเกาะนึงได้สิครับผมการที่เราจะไปอีกเกาะนึงเราก็ต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้นนะฮะโอ้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากมากนะก็อย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยววันนี้เราไปเช็คพอยต์ตามบ้านต่างๆให้หมดก่อนดีกว่าแล้วก็ไล่ขุดสมบัติไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะวันนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสำรวจเกาะไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันมีบางพื้นที่นะที่ผมยังไม่ไปสำรวจนะบนเกาะแห่งนี้ใช่อย่างเช่นหมู่เกาะตรงแถบนี้เราได้ไปแล้วยังนะอ๋อตรงนี้ที่เป็นเรือล่มนี่หว่าเนี่ยหมู่เกาะหมู่เกาะด้านบนก็ยังไม่ได้ไปเอ๊ะไปแล้วเอ้ตรงนี้ที่เป็นเรือล่มตรงนี้ยังไม่ได้ไปฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเช็คพอยท์ที่บ้านหลังนี้ก่อนเลยนะไปเราว่าไปที่นี่กันดีกว่าโอ้รู้สึกว่าที่นี่จะมีกัมมันตภาพรังสีสูงมากนะเดี๋ยวผมขอใส่ชุดกันรังสีก่อนแล้วกันโอ้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับเนี่ยครับผมเสาต้นสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมได้ทำการปิดเสาไปแล้วนะแต่ว่าทำไมกัมมันตภาพรังสีมันยังอยู่วะเดี๋ยวก่อนนะผมดูก่อนปุ๊บเห็นไหมนี่ก่อนที่เราอยู่นะผมได้ทำการเคลียร์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะโอ้ตรงนี้รังสีแรงมากว่ะข้างหน้าก็พวกซอมบี้เยอะมากเลยครับผมแล้วก็ข้างในสนามบินนะครับผมก็ยังสำรวจไม่หมดเลยนะเพราะว่ามันซอมบี้เยอะมากคือผมทำภารกิจเสร็จผมก็วิ่งหนีออกมาเลยอยู่ไม่ได้ครับผมซอมบี้เยอะเกินรู้ว่าเราจะลองเข้าไปดูฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอหนีจากรังสีกันแล้วกันไม่ไหวจริงๆว่ะเอายาเม็ดเอามาก่อนดาบซุ่มอะไรนี่จะเอามาทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจประมาณนี้นะวันนี้เอาปืนมาน้อยด้วยเดี๋ยวแล้วก็ขอมาร์กกันนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปไหนกันต่อปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปที่จุดเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วกันนะไปเราใช้ปืนแจ็คสไปโร่เนี่ยนะฮะโอ้ยกัมมันตภาพรังสีแรงมากอะตอนนี้นี่ขนาดเราอยู่ห่างจากเสาต้องเยอะนะเนี่ยแถวนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมากครับผมเฮ้ยผมลืมกินข้าวดูดินะครับผมข้างในนั้นมันจะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูนะฮะปุ๊บกดเสียซึ่งถ้าใครได้ดูสตรีมก็น่าจะพอนึกออกฮะถึงความโอ้โหโหดข้างในนี้นะฮะคือค่ายทหารใหญ่อะค่ายทหารขนาดใหญ่นะครับผมซอมบี้เยอะมากเนี่ยในหอเครื่องบินนี่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะโอ้เนี่ยมีโกดังต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคือยังไม่ได้เข้าไปเลยครับผมโอ้โหอยากจะเข้าอีกทีนะแต่ว่าวันนี้ไม่พร้อมจริงๆไปครับผมเราไปดีกว่าเราไปเช็คพอยต์ตรงบ้านให้หมดก่อนดีกว่านะถ้าเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะผมในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปข้ามไปเกาะกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่ของเราดีกว่าก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ของเราอยู่เกาะนี้หมดเลยเราจะขนไปได้ยังไงนะก็คือไม่จำเป็นต้องขนนะแล้วก็ใช้วิธีการเดินไปเดินมานี่แหละครับผมถ้าเราจะใช้แล้วก็เดินกลับบ้านมาเมาของที่บ้านเพราะว่าเราไปเช็คพอยต์ไว้หมดแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ต้องเดินไกลมากนะฮะโอเคกระดูกเอาไว้ตรงนี้แหละไม่ค่อยได้ใช้กระดูกอะก
กระดูกนี่ก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรฮะเอาไว้ค้าเป็นชุดของอย่างไหนดูสิแถวนี้มีสมบัติอยู่ไหมนะตรงนี้มีสมบัตินะฮะเดี๋ยวเราไปขุดสมบัติกันไปน่าจะอยู่บริเวณหลังแนวเขาตรงนี้แหละไม่ไกลไม่ไกลครับผมปุ๊บโอ้รีบเลยไอ้หน่าเดี๋ยวกันต้องค่อยๆเดินนะฮะผมไม่ได้เอาเฟือกมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวขาหักอีกตัวอะไรตัวอะไรปล่อยมันเฮ้ยหมีเหรอหมีเหรอจ๊ะไม่ได้แดกกูหรอกข้าเจอสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านี้นี่อะไรเป็นหนังนะเอ้ามากี่ตัวเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยผีมาไงเฮ้ยมันแห่กันมาเต็มเลยว่ะขี้โกงวะเนี่ยเฮ้ยไม่นะไม่ตายนะไม่ตายนะเฮ้ยไม่เอาเติมเลือดก่อนโอ้โหตายเฮ้ยมันขี้โกงอ่ะเติมเลือดก่อนมีใส่เป็นหนึ่งแล้วฮะอยู่ดีมันโผล่มาได้ไงวะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยเอาอีหายิงก็ไม่ถูกอ่ะต้องโดนสักตัวสิวะอ่ะเรียบร้อยผมเลยเอายาแดงมาใช้กูเลยเสียยาแดงไปไหนเห็นไหมเนี่ยกระดูกก็หักไอ้หาเอ้ยเดี๋ยวก่อนห้ามเลือดก่อนฮะเป็นเดชกระดูกหักอีกด้วยโอ้ตายกระดูกหักเดี๋ยวผมต้องไปหาตัดต้นไม้ว่ะขวานมาไหมเนี่ยขวานอ๋อมีขวานอยู่ไอ้ห่าดูไอ้ขวานแล้วอยู่ดีมันโผล่มาเองนะผมงงมากเลยมันสปาวมาเพิ่งสปาวออกมาหรือเปล่าผมแน่ใจนะดีนะที่เอาขวานมาด้วยเดี๋ยวเรามาครับที่ดามขวานกันดีกว่าฮะเอาต้องการเชือกอีกคลิปผายแล้วไงเราไม่มีเชือกเราไม่ได้เอาเชือกมาเดี๋ยวก่อนแถวนี้มันมีเอาแล้วสมบัติเราอ่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนวะยมคุดก่อนแป๊บนึงนะอ่ะมาร์กใหม่นะฮะอยู่แต่ทางนี้นะฮะอยู่ดีไม่โผล่มาเฉยเลยบริเวณนี้นะอ่ะขุดสมบัติก่อนแล้วกันเชือกก็ไม่มีเราต้องการไฟเบอร์นะฮะโอ้โหมีแต่ชุดกำลังสีเปลี่ยนไปเลยอันนึงมันแกล้งกูปะวะเนี่ย ทิ้งไม่ให้หมดเลยฮะเดี๋ยวไปมันเยอะเกินไปฮะตรงนี้อะไรวะตรงนี้เป็นหนังเป็นกระดูกเฮ้ยข้างหน้าเป็นทุ่งครับผมเป็นทุ่งดอกไม้นะเราสามารถที่จะไปเอาไฟเบอร์ได้ที่นั่นนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแต่ผมต้องขอสำรวจก่อนว่าที่นั่นคืออะไรทุ่งดอกไม้อยู่ตรงริมถนนใช่ไหมต้องไปครับขาหักไม่ไปไม่ได้ตรงนี้มีสับปะรดนะเก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหตรงนี้มันเป็นทางเข้าสนามบินเลยนี่หว่าข้างหลังมันก็เหมือนเป็นโรงงานเฮ้ยโรงงานนี้ผมยังไม่เคยเข้าไปครับผมแล้วก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจในโรงงานนี้นะผมยังไม่เคยเข้าไปเลยผมต้องการไฟเบอร์เฮ้ยนี่มันจะมืดอีกแล้วเหรอเนี่ยตายหาละผมไม่ชอบออกมาเวลาใกล้มืดทุกทีเลยนะขาไม่เยอะเลยหาเดี๋ยวกันที่ดำขาดำแขนจัดมาผมนี่ชอบขาหักเป็นประจำนะฮะนี่ก็ทิ้งไปเอาเก็บไว้แต่เชือกนะฮะไม้ก็เก็บไว้ก่อนเอ้ยเราสร้างไว้เลยดีกว่าเยอะๆนะผมว่านะรู้สึกว่าผมจะขาหักบ่อยมากครับเล่นเกมนี้สร้างไว้อันนึงนี่ก็ทิ้งไปครับผมดอกไม้เหร
สามารถทำอะไรได้บ้างทำเป็นยาเม็ดได้นะฮะยาป้องกันรังสีเหรอเอ้ยตอนนี้เราก็มีเยอะอยู่นะทิ้งไปก่อนตรงนี้ต้นไม้เยอะฮะข้างหน้าผมยังไม่เคยไปเลยนะใช่เดี๋ยวผมขอดูแผนที่กันแล้วกันยังไม่เคยเข้าไปสำรวจเลยเราอยู่บริเวณไหนวะเนี่ยแถวๆนี้เหรอตรงนี้เป็นสนามบินน่าจะเป็นแถวๆเนี่ยโหเราต้องผ่านอยู่แล้วเนี่ยผมขอวาร์ปกลับแล้วก่อนกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วอันตรายมากๆฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปขุดสมบัติตรงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมืดนะฮะไปข้างหน้ามันจะมีตัวอะไรอยู่ปะเนี่ยไม่น่าจะมีนะจุ๊บๆวิ่งกันไปแบบรัวๆฮะแถวไหนโหแล้วเราไม่ได้ขนปืนมาเยอะด้วยแต่วันนี้คือไม่ได้เตรียมพร้อมมาเพื่อที่จะลุยอะฮะแค่จะมาขุดสมบัติให้หมดแล้วก็มาเช็คพอยต์แค่นั้นอะระวังขาหักอีกนะฮะนี่น่าจะแถวๆนี้แหละตรงนี้แหละครับขุดเลยปุ๊บขุดแม่งให้หมดนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมขอดูว่าชุดไหนมันจะพอๆกันป่ะชุดทหารญี่ปุ่นกับชุดพวกเนี้ยตกใจอะเอ้ยไม่เอาทิ้งให้หมดที่จริงมันน่าจะเอามารีไซเคิลเนี่ยนะแบบเอามาย่อยอะฮะย่อยให้เป็นกลายเป็นหนังอะไรเงี้ยเพื่อที่จะกลับมาใช้อีกอะไรประมาณเนี้ยมันรีไซเคิลไม่ได้นะทิ้งให้หมดโอเคไหนดูซิไปไหนกันต่อดีครับโหตรงนี้มีบ้านอยู่อีกหลังนึงว่ะถ้าเราไปตรงนี้เราต้องผ่านไอ้ค่ายตรงนั้นแน่ๆเลยที่ผมว่าเรายังไม่เคยไปนะเออผมว่าต้องโหดแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราแวบกลับบ้านกันดีกว่าไปเตรียมอาวุธมาฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบุกค่ายไอ้ตรงนั้นกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันเราได้อะไรมาบ้างได้กระดูกได้หนังได้หนังมา2นะฮะหนังนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะช่วงหลังๆเนี่ยเขี้ยวนี่เป็นเขี้ยวเสือไอ้เขี้ยวเสือผมเก็บไว้ตรงไหนวะน่าจะกล่องนี้มั้งเนี่ยโอเคเกมนี้ทำไมมันไม่รวมไอเทมให้เราวะเนี่ยอ๋อไอหาไอมันคนละอย่างกันรวมละโอเคไหนวะเขี้ยวหมาป่าโอเคเชือกเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนคบเพลิงเอาไว้ก่อนอันนี้เก็บไปชุดกันรังสีอ่ะชุดกันรังสีเยอะแล้วนะ ผมว่ามันเยอะแล้วนะกางเกงพวกนี้เก็บชุดกันรังสีไว้ดีกว่าเพราะว่าผมว่ามันได้ใช้เยอะกว่ากางเกงอะฮะไอ้นี่อ่ะไปดีไหมไม่ไปดีกว่าเราใช้ยาแดงพอฮะยาแดงก็เหลือกินแล้วฮะไหนว่ากระเป๋ายาเก็บตรงนี้กระเป๋ายาเก็บไว้นี่เดี๋ยวเราขนปืนไปกันนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันไปสำรวจค่ายตรงนั้นกันนะฮะเอาดาบซามูไรไปไหมเฮ้ยเอาไปทำไมเนี่ยผมไปก็ไม่ได้ฟันใครรีโวเวอร์เอาไปนี่ไปเอาไปปุ๊บผมดูก่อนนะคอสโบเราไม่เคยใช้เลยนะเอานี่ไปครับผมโอเคเดี๋ยวจัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะพอจัดเสร็จแล้วก็จะเข้านอนนะฮะอันนี้จะพังแล้วทิ้งไปเถอะรีโวเวอร์นี่จัดลำดับความรุนแรงเลยนะฮะไอ้ไขมันนี่เดี๋ยวต้องเก็บไปที่บ้านนะฮะ
เชือกเชือกนี่ไปดีกว่าเก็บไปดีกว่าเชือกแต่เวลาจะหาใช้เนี่ยโอ้โหมันหายากหายเย็นนะเดี๋ยวเราอาหารไปเอากล้วยไปนะฮะไขมันสัตว์แม่ไปนะฮะกล้องส่องต่อไกลนี่ผมชอบใช้นะเอาไว้ดูลาดราวก่อนช่องนี้ใส่อะไรใส่ส่วนมากเราจะชอบติดนี่นะครับผมติดพิษไวรัสนะฮะข้างในมียาเม็ดแดงไหมเอามาอีกโอเคไปเดี๋ยวเราเข้านอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกลุยกันเดี๋ยวเราจะไปบุกค่ายไอ้ตรงนั้นนะครับผมเช้าแล้วมาวิ่งเลยวาร์ปไปเลยครับผมพวกความรวดเร็วแป๊บไหนข้ามอยู่แต่แถวเฮ้ยหรือว่าเราจะวาร์ปมาตรงนี้ผมเพราะว่ามันน่าจะใกล้กว่านะแล้วเราค่อยเดินเลาะมาที่ตรงนี้เราจะได้มาเช็คพอยต์อาบ้านด้วยโอเคไปตรงนี้ดีกว่าหัวรอบบ้านเรานี่ตรงนี้มันจะมีสมบัติเยอะมากเลยนะเราไปบุกค่ายกันดีกว่าเราค่อยตามเก็บสมบัตินะมันอยู่ใกล้บ้านเองนี่ไปบ้านหลังนี้ก่อนเพื่อไปเช็คพอยต์ไปครับวันนี้ออกแต่เช้าเลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมมาด้วยฮะวันนี้พร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนนะหาอะไรกินกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บกินสับปะรดผีเหรอผีเฮ้ยเอ้ยมันเห็นเราแล้วไอ้ผีน้ำเขียวไอ้พวกนี้สายตามันดีมากเลยนะแต่ถ้าเรายิงแม่นๆจริงผมว่า2นัดก็น่าจะอยู่นะไอ้พวกเอ้าแต่เราไม่แม่นอ่ะดิเนี่ยมันวิ่งซิกแซกด้วยนะธรรมดาที่ไหนล่ะนั่นไงว่าแล้วติดไวรัสเลยเรียบร้อยเนี่ยผมบอกแล้วว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยขาดไม่ได้ผมอ่ะเอาไปไหนตัวแล้วล่ะผมเห็นตัวนึงอ่ะไอ้ผีน้ำเขียวอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่อยากเจอเห็นวิ่งเข้าป่าไปหนึ่งตัวไอ้ตัวผีน้ำเขียวเมื่อกี้นะมันมีอยู่สองตัวเฮ้ยตรงนี้เป็นสะพานไปครับตอนแรกผมก็จะไปเกาะใหม่แล้วนะแต่ว่าเกาะนี้ผมยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยครับผมเฮ้ยผีซามูไรยิงแม่งเลยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเล่นกูแล้วจะเย็นลูกพี่โดนไหมโดนเฮ้ยเฮ้ยคว่ำครับได้ไรได้ดาบสมไรโหขี้กากมากดาบสมไรเนี่ยขี้กากขี้เกินรองเท้าเก็บมาให้หมดก่อนนะเป็นเดทวันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วฮะมันติดแต่เชื้อไวรัสเนี่ยนะฮะเศษไม้ไม่เอาปิดกางเกงดีกว่านี่กางเกงใส่แล้วกางเกงเราจะพังละทิ้งไปดาบสมไรมันน่าจะเอาไปแลกเป็นอย่างอื่นได้นะดาบสมไรเนี่ยผมว่านะทิ้งไปเถอะฮะมันสมองซอมบี้ทิ้งเถอะมันสมองซอมบี้นี่เราสามารถเอาไปปรุงบรรยาได้นะตรงนี้มีโอ้ยทำไมกระตุกว่าเกมมีรถถังสับปะรดนี่ขาดไม่ได้ฮะเจอที่ไหนจะต้องเก็บที่นั่นมีไอ้เข้ครับนั่นๆๆผมเห็นว่ายน้ำมาแล้วตะคุ่มเอ๊ะนี่เรามาผิดที่ผิดทางป่ะวันเนี้ยโอ้ดิงนัดเดียวจอดเลยเอ้าผมว่าผมมาผิดฝั่งว่ะไปน้ำกลับครับไปน้ำกลับ
ับแล้วก่อนไปมันอยู่ฝั่งนี้นี่ไงเจอแล้วบ้านมีผีมะไม่มีนะโอเคเข้าสู่เช็คพอยต์นะครับผมไหนสำรวจสิในบ้านมีอะไรให้เก็บบ้างมีเขี้ยวหมาป่าแล้วก็มีเอกสารนี่เพิ่งเปิดผมเพิ่งเปิดเอกสารเป็นนะโอเคนี่ก็ทิ้งไปเถอะเก็บแล้วทิ้งเสียดายปะธนูแล้วมันเขาได้ใช้อะคิ้วหมาป่าเราเอาไปค้าเป็นธนูได้ครับผมเดี๋ยวกันนะเอ้าไอ้ห่าเอ้ยจะคลิกไปที่ไอ้สมบัติว่านั่นไปคลิกวาร์ปนี่จุดนี้นะโอเคป่ะค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหนี่เราต้องเข้าป่าแล้ววันนี้ไม่อยากเข้ามาในป่าเลยกลัวเสือตัวเดียวไม่กลัวครับกลัวสี่ซ้าห้าตัวมาพร้อมกันเนี่ยแต่แม่งโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์เราคือนักขุดสมบัติตัวยงนะฮะตัวอะไรหมีเฮ้ยมีหลายตัวเหรอมันหันไปทางอื่นนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีหลายตัวอะไรอย่านะมีน้อยเก็บก่อนอ๋อมันมีหลายตัวปั๊บแต่เราไม่สนนะฮะไขมันสัตว์เหรอเคี้ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเอ้าเดี๋ยวเราไปที่เกาะใหม่อ่ะคือเราก็ต้องไปเก็บไปฟาร์มของใหม่อยู่ดีครับเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้ครับผมปุ๊บขุดนะตรงนี้แหละเฮ้ยรีบหน่อยมันเห็นเราแล้วรีวิวเบอร์อยู่ไหนเรียบร้อยต้องเจอของแรงครับไอ้พวกนี้โอ้มันได้แต่เปิร์นเฮ้ยรีวอลเวอร์เรากระสุนมาเท่าไหร่เนี่ยเอามา5นัดเองเหรอเอามาทำหอกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันไม่เป็นไรมันลืมเอากระสุนมาซะงั้นแล้วก็ไปตรงนี้ต่อนะครับผมปุ๊บซึ่งผมว่าจะต้องผ่านค่ายทหารอย่างแน่นอนไหนว่าค่ายทหารค่อยๆลงนะฮะกระดึบผมนี่แบบจอมขาหักเลยฮะเวลาเดินลงเขานี่ขาแม่งหักทุกทีเฮ้ยๆตัวอะไรนี่อย่าวิ่งซิกแซกสิตัวอีกผมว่ามันต้องมีอีกเชื่อปะข้างบนอ่ะแล้วเกมนี้เวลาเรายิงนะฮะต้องยิงให้หมดแม็กเลยนะเราไม่สามารถที่จะบรรจุกระสุนเพื่อเตรียมพร้อมได้นะครับผมเฮ้ยเหมือนจะมีผีอยู่แถวนี้ว่ะแวบๆไม่เป็นไรมันเห็นแล้วใครหมีเหรอชิบหายก็สุดหมดเป็นไปจากสไปโร่ฮะไม่ลงไปหรอกขี้เกียจลงไหนมีตัวอีกตัวเหรอวิ่งหลบหลังต้นไม้อ่ะเซ่ไอรีวอลเวอร์เนี่ยยิงดีมากนะปืนน่ะแต่ว่ามันโอ้มันไม่ได้กระสุนมาเด้เรื่องของเรื่องเดี๋ยวผมเก็บก่อนเอาริเวอร์เก็บก่อนฮะแล้วก็ใช้แจ็คสไปโร่เดี๋ยวผมขอเรียงกันนะฮะจัดลำดับพวกไหนว่าค่ายทหาร
นี่ตรงนี้ไงค่ายทหารเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะนี่ถ้าผมข้ามไปเกาะหนึ่งผมก็พลาดตรงนี้ไปครับผมโอเคกินอาหารกันนะสมบัติจ๋าอยู่ที่ไหนออกมาให้พี่ขุดซะดีๆก็เจอยังเนี่ยแถวๆนี้แหละกรึบกรึบจุดนี้เลยฮะขุดเลยครับดาบสมไรทิ้งไปเอาปืนเอาลูกกระสุนปืนมาเอาปืนมาครับผมมีจอมเก็บปืนเดี๋ยวเราไปสำรวจค่ายกันดีกว่าค่ายทหารเฮ้ข้างหน้าผมใช้ไรเฟิลดีกว่าวะกระสุนไม่ค่อยได้ใช้เลยสองทีตายอ่ะนะมีก็มีเถอะมีไม่กลัวกลัวผีฮะนี่โรงงานแห่งนี้เนี่ยผมยังไม่เคยสำรวจเลยนะเฮ้ยมีกัมมันตภาพรังสีด้วยวะทำเล่นไปเตรียมพร้อมครับแต่เตรียมยาเม็ดไว้ดีพวกเก็บไว้ก่อนพักก่อนพักก่อนพักก่อนไอ้นี่เก็บไว้คงไม่ได้ใช้ก่อนอยู่ไหนพักก่อนมาเดี๋ยวผมว่ามีการตกเลือดแน่ไม่ต้องกลัวยังมันเป็นโรงงานเห็นไหมเอาไปก่อนปะยังไงเป็นโรงงานแล้วก็มีกัมมันตภาพรังสีด้วยนะฮะจากสังเกตนะฮะผมเห็นแล้วล่ะผีซามูไรนะฮะเอ้ยไม่ใช่นี่ยิงไม่จากระยะไกลนะฮะโดนบ้างไหมน่ะเอาโดนละโดนละเฮ้ยมันวิ่งซิกแซกเห็นมั้ยโอเคล้มเก็บยาเม็ดมาโดนล้มครับโหอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะข้างหน้าอยู่กันเยอะล้มมั้ยล้มครับเฮ้ยตรงนี้รังสีแรงมากเฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วผีสมแรงวิ่งออกมาแล้วติดบั๊กเหรอครับล้มครับมันไม่ใช่แค่ทหารนะมันเหมือนเป็นโรงงานเฮ้ยติดบั๊กมันติดบั๊กมันติดบั๊กไอ้ดีเห็นปะมาไม่ได้หรอกมาไม่ได้หรอกเฮ้ยแต่เราก็ยิงผ่านมันไม่ได้เหมือนกันนี่ผมวิ่งขึ้นบนแล้วฮะขึ้นไม่ได้ไว้ๆขึ้นไม่ได้ล้มครับล้มครับอะไรอะไรขึ้นไม่ได้ไอ้โง่ไอ้ฮะกดมาเยอะมาเยอะมีระเบิดมั้ยโดนไปตุ้มเดียวได้เรื่องไอ้ห่าเอ้ยไอ้โดนเอ้าขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอ้ยตายเดี๋ยวก่อนกินยาก่อนประมาทมากเกินไปผีสมไรโดนเหลือกี่ตัวผมเห็นอยู่ประมาณ3ตัวนู่นเจอแล้วเรียบร้อยครับล้มไหนวะเก็บให้หมดไหนๆก็มาแล้วครับฟาร์มกันแบบรัวๆไหนวะกินข้าวก่อนอ้าวไอ้หาไอ้ฟู
ต้องรองเท้ารองเท้าทิ้งไปนี่ทิ้งไปไอ้นี่ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไส้เดือนไส้เดือนเก็บไปไส้เดือนโอ้ยทิ้งไปเหอะเนี่ยเอกระดูกไงพวกเนี้ยเก็บแต่วุฒินะฮะผมเป็นคนบ้าสะสมอาวุธนี่เป็นเอกสารสำรวจให้ทั่วนะฮะข้างหน้ามี2ตัวป่ะยังไงนี่ไงโดนไหมโอเคล้มผมเก็บแต่คิดสั้นนะฮะไอตัวมันสมองมันผมไม่เก็บนะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ผมเรียกมันสมองซอมบี้เพราะว่ามันตกจากซอมบี้ไงแล้วมันสามารถเอาไปปรุงเป็นยาได้โอ้ตรงนี้เยอะเลยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้านะล้มครับผมพิสตันเก็บพิสตันไฟเบอร์ก็เก็บตีเป็นไงล่ะระเบิดปากทางแต่ไม่มีใครโดนเลยสักตัวเฮ้ยๆๆอะไรอะไรแวะแวะแวะเอ๊ะหานี่มึงอะไรมึงเนี่ยมึงเอ้ยมึงอย่าวิ่งซิกแซกบอกว่าอย่าวิ่งซิกแซกนี่ไม่เก็บโอเคผมคิดว่าเคลียร์นะที่จริงตรงนี้มันน่าจะเป็นทางเข้าเชื่อไหมมันเป็นเหมือนกับเป็นโรงงานนี่ขวดยาขวดยาเก็บครับผมอะไรวะเก็บนี่เก็บเหมือนจะเป็นโรงงานฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขอลองเข้าไปสำรวจในนี้ดูนะเข้าได้ปะไอ้นี่อะไรอ่ะเป็นก้อนหินใช่ไหมเฮ้ยหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยของดีรองเท้าเหรอเฮ้ยรองเท้านี้ดีกว่านี่ก็ทิ้งไปของทุกอย่างขึ้นไม่ได้เกมนี้ขึ้นกระไดไม่เป็นฮะเป็นไม้นะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะสำหรับบริเวณนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะมืดพอดีเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าฮะเคลียร์อีกหนึ่งสถานที่นะฮะก็เล่นกันไปเรื่อยๆแล้วกันปึ๊บไหนวะแผนที่บ้านรู้สึกว่าแถวๆบริเวณล่างนี่จะเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์สองนี้เราไปวาร์ปไปนี่กันดีกว่าปุ๊บไหนดูสิโอ้ได้ของมาเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนเอ๊ะที่จริงน่าจะวาร์ปกลับบ้านไปหมดเรื่องปุ๊บเอาของไปเก็บนะฮะไหนดูสิหนอนโอ้โหเฮ้ยผมไม่เคยออกไปตกปลาเลยนะเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะต้องลองออกไปตกปลาซะหน่อยนะผมว่านะนี่ไขมันเยอะแยะเลยเห็นเปล่าแล้วอะไรนะกระดูกมีหมวกไหมพรมปืนเอ้าอะไรมันหล่นตกเต็มเลยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อผมเผาไว้นี่ทิ้งไว้ผมเผาไอ้เนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยทิ้งไว้ฮะสงสัยมันล้นไงมันล้นในนี่ล้นเตาเผามันเลยออกมาข้างนอกนี่อะไรวะอ๋อไหนวะเตาไหนเตานี่เหรอมันล้นเอ๊ะหรือว่าเตาไหนเตานี้ป่ะน่าจะเป็นเตานี้มันล้นนะไม่เป็นไรเก็บโคตรเยอะโอ้ยมันจะเก็บไปตรงไหนวะของมันเยอะจริงเยอะจริงเยอะจังไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแผ่นเหล็ก
หมวกกันน็อกนี่อันนี้ทิ้งเถอะหมวกกันน็อกนี่สำคัญนะดาบสมอะไรนี่ผมว่าน่าจะทิ้งไปบ้างนะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยส่วนปืนผมเอาไปเก็บบ้านนู้นดีกว่าไปวันนี้ก็ออกลุยกันพอสมควรนะครับผมโอเคก็สำหรับRadiation Island ในพาร์ทที่7นี้นะครับผมก็ไม่มีละมาเป็นการมาเก็บตกที่เกาะเก่าแล้วกันนะผมว่านะมาทำบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบยังไม่ได้ทำเพราะมันมีบางสถานที่ที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะฮะเราก็จะไล่สำรวจให้หมดนะฮะก่อนที่เราจะไปเกาะใหม่จริงๆเห็นไหมเห็นบนนู้นไหมฮะนั่นคือบ้านบนดอยของผมนะเรามองจากบ้านตรงนี้เราเห็นเลยนะเห็นไหมอยู่บนดอยจริงๆนะฮะเห็นบ้านแบบลอยต่างหากโอเคถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยล่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคขอไปเก็บบ้านก่อนนะ